ไอ้เรื่องค่านิยมนิยมค่าค่านิยมนิยมค่าค่านิยมนิยมค่าไอ้คำว่าค่านิยมค่านิยมจริงๆเนี่ยนะก็มาจากภาษาภาษานี่มันเป็นทั้งอาร์ตศิลปะนำมาให้เกิดประเพณีร้อยเกิดเป็นวัฒนธรรมแต่ทั้งหมดภาษามันก็ไล่เรียงมาให้สื่อสารมาเป็นค่านิยมคือนิยมไปตามแบบไหนถ้าบอกว่าปัจจุบันการเนี่ยนะฮะนิยมก็ถ้าพูดผ่านสายพุทธศาสตร์ก็ต้องบอกนิยมทางด้านวัตถุก็คือนิยมด้านวิทยาศาสตร์เงี้ยหากว่าไปนิยมทางด้านศิลปะทางด้านอาร์ตมันมาไงต่อมันน่าจะลงที่ไปที่ธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นค่านิยมวิทยาศาสตร์กับธรรมชาติมนุษย์โลกใบนี้มันก็ได้ทั้งนั้นแหละครับว่าจะโอนเอไปทางใดอยู่ที่ว่าใครล่ะจะเน้นหนักเรื่องอะไรมากกว่ากันถ้าสำหรับใครก็ได้ถ้าเน้นหนักว่าวิทยาศาสตร์คือสิ่งจำเป็นกับชีวิตประจำวันและหรือเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตตลอดกาลตลอดไปกับคำว่าธรรมชาติมีความสำคัญกับชีวิตประจำวันแล้วสำคัญตลอดกาลตลอดไปถ้ามาขึ้นตาช่างต้องถามท่านที่อยู่หน้าจอแล้วนะครับว่าจะยึดธรรมชาติเป็นค่านิยมเป็นอมตะเป็นนิรันดรนิรันดร์การและสืบต่อไปจนกระทั่งชีวิตจะหามีไม่ประมาณนั้นนะครับกับทางด้านวิทยาศาสตร์โดยรวมแล้วเมื่อเราจัดสองสิ่งออกมานู่นนี่นั่นผมว่ามันน่าจะมีมนุษย์ไปเจอขั้วที่3ของแม่เหล็กหรือด้านที่3ของเหรียญก็แปลว่าเป็นทางออกว่าคำว่าค่านิยมนั้นจะยึดวิทยาศาสตร์เป็นสรณะในการดำเนินชีวิตหรือจะยึดธรรมชาติเป็นค่านิยมในการดำเนินชีวิตจะบอกว่าผิดมันไม่มีอะไรแต่ทางออกล่ะมันก็น่าจะอยู่ตรงกลางระหว่างค่านิยมด้านวิทยาศาสตร์และค่านิยมทางด้านธรรมชาติหรือธรรมศาสตร์แต่เอาเถอะออกตรงกลางแปลว่าต้องเข้าใจ2ด้านจึงจะมีข้อยุติได้ในส่วนบุคคลใดถ้าหากว่าเป็นลุงนะฮะลุงก็ต้องเลือกด้านที่3ของแม่เหล็กหรือว่าด้านที่3ของเหรียญอย่างนี้เป็นตัวไอ้ตรงนี้ต่างหากที่บอกว่ามันคืออะไรถ้าพูดผ่านวิทยาศาสตร์ลุงก็ต้องบอกว่า energy ที่ว่านี้มันต้องเป็น pure energy ใช่ไหมครับทำนองเดียวกันธรรมชาติก็มันมี energy มันซ่อนอยู่ในธรรมชาติถ้าบอกว่าธรรมชาติคือสารวัตถุใช่ไหมครับ energy ก็ซ่อนอยู่ในสารวัตถุที่ใหญ่ที่ต่างหากธรรมชาติพอเวลาไปเจอธรรมชาติก็รู้ว่าธรรมชาติมันมี energy เพราะนั้น energy ที่วิทยาศาสตร์เจอทุกวันนี้คือเป็น impure energy ก็คือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์แต่ส่วนถ้าหากว่าจะมาอีกเอพิโซดต่อไปมันก็จะมีการตั้งคำถามขึ้นมาใหม่ว่าวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับวิชาการด้านธรรมชาติมันจะอยู่ตรงไหนกันงั้นพวกนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็ตามคลิปต่อไปนะฮะว่าหัวข้อก็คือวิชาการด้านวิทยาศาสตร์กับวิชาการด้านธรรมชาติตรงไหนเป็นทางออกที่ดีที่สุดในส่วนตัวนั้นกักไว้ก่อนสำหรับช่วงนี้เอาไว้แค่นี้เอาไหมครับครับผม Thank you very big ครับ